ีตอนที่สร้างบ่ออันนี้เนาะพี่จะมีช่องไปดู Itbox เดี๋ยวนะคะแป๊บนึง Itbox เนี่ยเรายกออกได้ยกออก2ล็อกแล้วก็ให้น้ำออกไปทางนู้นได้เลย Welcome to Sky's Plants Wow สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มารีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพามาหาพี่มารีบอนสีบุรีรัมย์นะคะพี่มารีอยู่ที่ไหนคะอำเภอบ้านด่านค่ะค่ะอยู่ที่บ้านด่านหมู่8บ้านทุ่งสว่างค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะเป็นที่อยู่นะคะของพี่มารีเนาะแล้วก็ Facebook นะคะก็แล้วแต่เลยว่าใครใช่สะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อพี่มารีมาไม่พูดเยอะค่ะวันนี้ฟ้าจะพามาถามเทคนิคนะคะของพี่มารีว่าพี่มารีมีวิธีการเลี้ยงนะคะพวกไม้จอมนะคะไม้แม่พันเนี่ยยังไงแล้วก็โรงเรือนพี่มารีนะคะใช้แสแลนเท่าไหร่บ้างแล้วก็วัสดุปลูกค่ะแล้วก็เทคนิคสำคัญเลยคือทำยังไงให้ออกหัวไวๆออกหัวเร็วได้ค่ะโอเคไปเลยค่ะพี่มารีจะใช้แสแลนบังนะคะค่ะแสแลนอยู่ที่ 70% ค่ะค่ะ 70% ค่ะแล้วก็บังรอบเพื่อว่า1ป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนาะเพราะที่บ้านเลี้ยงหมาด้วยแล้วก็กลัวเขาเข้ามาทำวุ่นวายแล้วก็1ไปแล้ว2ป้องกันพวกผีเสื้อมาวางไข่มีหนอนมีอะไรด้วยค่ะค่ะนกค่ะเราตกกลางคืนแล้วก็ปิดค่ะค่ะก็คือเราไม่ได้ใส่พลาสติกเนาะพี่มารีเป็นแค่สแลนรอบทั้งหมด 70% ค่ะแล้วก็ตู้ค่ะตู้บอนสีเนาะพี่จะให้ลูกน้องเป็นช่างมาทำให้ค่ะทำเองค่ะคือความกว้างความยาวอยู่ที่ว่าเราต้องการแล้วแต่เราใช่ไหมคะแต่ว่าเราเลือกที่เป็นเหล็กเพราะว่ามันแข็งแรงกว่า PVC ใช่แข็งแรง PVC ไม่ค่อยแข็งแรงแบบอย่างนี้นะคะ PVC มันจะโยกได้โยกได้นะคะแต่ว่าเหล็กมันจะแข็งแรงกว่าอายุการใช้งานมันนานกว่าใช่ค่ะค่ะแล้วไอ้พลาสติกที่คุมเราใช้พลาสติกอะไรคะพี่มารีพลาสติกใสนะคะตัวนี้ค่ะค่ะพลาสติกใสใสโปร่งเพราะว่าเหมาะแก่การสังเคราะห์แสงตอนกลางวันยังมีแสงลงไปถึงได้ค่ะแล้วก็ป้องกันน้ำหยดเหมือนน้ำฝนแล้วก็น้ำค้างอะไรเงี้ยหยดลงให้เขาโอเคค่ะค่ะแล้วคือในตู้อะค่ะพี่มารีต้องมีน้ำรองตลอดไหมคะตลอดค่ะเพราะว่าบอนสีชอบน้ำเย็นๆค่ะแต่ว่าอากาศต้องร้อนชื้นนะคะข้างในตู้ข้างในก็ต้องแบบเหมือนอบร้อนนะคะบอนสีเขาจะโตไวมากพุ่งอย่างเร็วดูพุ่งดูสิคะดูสิพุ่งแบบนี้เลยอันนี้ทศกัณฐ์นะคะเขาชอบทศกัณฐ์นะคะพี่มารีมีเยอะมากทศกัณฐ์นะคะเป็นความชอบส่วนตัวในนี้คือเป็นในโซนของแบบไม้จอมแม่พันธุ์ทั้งหมดแม่พันธุ์ค่ะแม่พันธุ์มาไว้ข้างหลังให้หมดเลยแล้ววัสดุปลูกล่ะคะพี่มารีจะใช้วัสดุปลูกเป็นส่วนมากจะเป็นใบก้ามปูหมักใบก้ามปูหมักนะคะค่ะกับหน้าดินใช่ไหมคะค่ะหน้าดินใช้แค่1ส่วน1กะละมังกับใบก้ามปู3กะละมังเนาะพี่จะผสมหน้าดินแค่1ส่วนนะคะอีก3ส่วนก็จะเป็นใบก้ามปูหมักเนาะพี่มารีการหมักของพี่มารีคือยังไงคะใบก้ามปูพี่จะหมักด้วยน้ํา EM ผสมกับน้ำกากน้ำตาลเนาะEM กับกากน้ำตาลผสมน้ำแล้วก็รดคือกะเอาค่ะรดให้มันเปียกแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยเดี๋ยวพาไปดูทิ้งไว้1 2อาทิตย์อย่างต่ํา2อาทิตย์อย่างต่ําต้องทิ้งไว้ก่อนเป็นเดือนก็ได้เห็นไหมวัสดุปลูกพี่เราไม่ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมคะพี่จะไม่ใส่ปุ๋ยโอ้มีปุ๋ยเนี่ยอย่างหนึ่งที่แนะนำก็คือพี่จะใส่มูลไส้เดือนค่ะอ๋อแนะนำมูลไส้เดือนมันดีกว่าพวกมูลวัวหรือว่าพวกออสโมโคสยังไงคะพี่มารีพี่มารีโดยส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็คือจะใส่แค่มูลไส้เดือนผสมตอนที่เราคลุกดินค่ะเพราะว่ามูลไส้เดือนเหมือนจะมันจะไม่ร้อนไปมันเย็นสำหรับไม้ใช่มูลวัวไม่แนะนำเพราะว่าจะทำให้เขาทิ้งใบมันร้อนเนาะมันร้อนไปถึงเป็นมูลวัวหมักแล้วก็ยังไม่แนะนำใส่ได้บางคนก็ใส่แค่ปริมาณน้อยใส่ได้อยู่แต่ต้องหมักให้เขาเย็นก่อนเนาะค่ะแต่ว่ามูลไส้เดือนเราสามารถใส่ได้เลยไม่ได้มีปัญหาใส่ได้เลยค่ะเห็นไหมต้นมันจะงามค่ะอันนี้ก็คือใช้แค่มูลไส้เดือนนะคะใบก้ามปูอย่างเดียวใบก้ามปูนะใบเขาจะโปร่งๆรากเขาก็จะลงข้างล่างได้ง่ายแล้วถ้ารากเขาไปจุ่มน้ำข้างล่างอย่างนี้มันมีความเสียหายไหมคะพี่มาถามว่ามีความเสียหายไหมน้ำถ้าเอาไว้ประมาณ
เราจะต้องดูว่า1เดือนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นมันดำมันเหม็นหรือยังพี่ก็จะล้างตู้โอเคอย่างนี้ล้างเพิ่งล้างไปเสร็จเมื่อวานทีนี้วิธีการล้างอย่างนี้มันลำบากไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ผ้าปูบ่อเนาะปะวางก่อนเนาะพี่มารีเนาะพอดีตอนที่สร้างบ่ออันนี้เนาะพี่จะมีช่องไปดูอิฐบล็อกเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอิฐบล็อกเนี่ยเรายกออกได้ยกออกสองล็อกแล้วก็ให้น้ำออกไปทางนู้นได้เลยเพื่ออำนวยความสะดวกเราใช่เราก็เลยไม่ต้องยกพวกไม่ต้องยกยกบอลออกเนาะน้ำมันจะไหลลงไปเลยดีเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตู้เราก็ต้องเช็คด้วยว่าเอาน้ำออกด้วยก็คือทางน้ำมันจะไหลไปทางไหนได้ก็คือน้ำจะเท่ากันแต่ถ้าเราเปิดทางตาน้ำตรงนี้น้ำก็จะไหลออกมานะคะต้องมีเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเราเปลี่ยนน้ำแล้วก็อย่าลืมสังเกตน้ำด้วยนะคะว่าต้องแบบอย่าให้มีกลิ่นนะมีกลิ่นก็คือควรเปลี่ยนเลยนะคะอย่างน้อย 1-2 เดือนอ่ะเราต้องดูครั้งหนึ่งโอเคค่ะแล้ววัสดุปลูกที่พี่มารีพูดก็คือสามารถใช้ได้กับไม้ที่เราเพิ่งชำหรือว่าไม้ที่เรากำลังจะเพาะเมล็ดอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยค่ะเป็นสูตรเดียวเลยทั้งสวนใช่ใช่ไม่ส่งผลถึงว่าต้นเล็กแล้วมันจะยุบไม่มีเลยไม่เป็นไรค่ะอันนี้พี่ก็ใช้ได้สูตรเดียวกันเลยพี่ผสมสูตรเดียวกันเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่ก็ใช้ดินเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้เป็นการดูแลนะคะของแม่พันธุ์นะคะของพี่มารีแล้วการเปิดตู้แบบนี้ค่ะพี่มารีเปิดตลอดไหมคะหรือว่าปิดตลอดหรือเปิดปิดเฉพาะแม่พันธุ์ตู้ที่เป็นแม่พันธุ์พี่จะเปิดไว้ตลอดเพราะว่าต้นใหญ่เขาแข็งแรงแล้วค่ะค่ะก็คือเราไม่ยกจะออกมาข้างนอกหรอกแต่เราก็แค่เปิดตู้เปิดเพราะว่าพลาสติกออกเราเลี้ยงแม่พันธุ์ก็คือตู้เดียวแบบนี้ไปเลยใช่เพราะว่าถ้าเปิดอย่างนี้ไว้ตลอดนะเขาจะไม่บำรุงใบเขาจะไปบำรุงรากเหมือนที่ทุกคนบอกว่าถ้าบอลเลี้ยงนอกตู้หัวจะใหญ่แต่ใบไม่สวยใช่ใบไม่ค่อยสวยแต่ของพี่ดูสิก็ยังสวยนี่พี่มันก็ยังสวยอยู่นะพี่พี่ก็ยังงงอยู่ว่าเอ้าทำไมมันใบมันก็ยังอยู่อย่างนี้ตลอดพี่เปิดมานานยังคะเนี่ยนานแล้วค่ะตั้งแต่เดือนธันวาฮะเปิดตั้งนานแล้วคือแค่ตู้เดียวที่พี่เปิดเนาะโอเคแค่ตู้เดียวที่เปิดเราต้องเหมือนกับว่าเราจะสังเกตยังไงคะว่าหัวมันพร้อมแล้วหรือว่าเราต้องเปิดนานแค่ไหนทิ้งระยะเวลาแค่ไหนคะไม้แต่ละตัวเราจะรู้ว่าประมาณ7เดือนขึ้นเราถึงจะดูว่าเขาหัวใหญ่หรือยังอะไรเงี้ยค่ะจากการที่เราผ่าจอมไปยกจอมออกไปใช่ไหมคะเราเลี้ยงมาอ๋อโอเคเลี้ยงใหม่ก็คือ7เดือนแล้วก็ค่อยมาผ่าอีกรอบอย่างน้อยนะอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรมีสูตรบำรุงให้หัวมันใหญ่ไวไหมคะหัวใหญ่ไวไม่มีนะมันก็เราก็เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบนี้ธรรมดาเพราะว่าพี่ชอบมานั่งดูนั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งดูความสุขของพี่มารีตอนเช้าประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงว่าไงน้ำพี่จะต้องใส่แหน่แดงแหน่แดงใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแหน่แดงเพราะว่าเพิ่งล้างตู้ไปแหน่แดงก็เลยออกหมดแล้วแล้วแหน่แดงมันช่วยเรื่องอะไรคะช่วยเรื่องมันช่วยให้เรื่องให้น้ำไม่ค่อยร้อนเกินไปบังแสงพรางแสงไม่ให้น้ำมันร้อนใช่แล้วแหน่แดงจะช่วยเรื่องมีไนโตรเจนค่ะช่วยให้บอลมันสวยในน้ำแม่พันธุ์ของพี่มารีตอนนี้นะคะมีอะไรที่อยากนำเสนอท่านผู้ชมบ้างที่เราคิดว่าหุยเรามีค่อนข้างเยอะแล้วอันเนี้ยเราแบบมันมีน้อยแล้วเราก็แบบว่าเราก็มีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะพี่มารีจะมีอะไรสะสมทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เยอะมากนะคะทศกัณฐ์ชอบมากแล้วก็ยักษ์กูเปรันไหนคือยักษ์กูเปรันคะตัวนี้นะคะยักษ์กูเปรันเดี๋ยวขออนุญาตขอดูหน่อยเอ้ยอุ้ยเขาคล้ายๆกันเลยเขาคล้ายๆกันเนาะแต่เขาจะต่างกันยังไงคะยักษ์กูเปรันอันนี้ได้มาไปเอฟเขามาเนาะเขาบอกว่ายักษ์กูเปรันเนาะจะไม่ติดไอ้ชมพูขาวหรอมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะหูห่างๆก้านดำก้านดำนะคะยักษ์กูเปรันนะคะก็จะเลี้ยงคู่กันเพราะว่าเหมือนชื่อยักษ์เหมือนกันเนาะก็เลยเลี้ยงคู่กันเลี้ยงเยอะมากมีถึง20กระถางไหมคะถึงค่ะถึงสำหรับทศกัณฐ์ใช่แล้วเรามีทศกัณฐ์คือตั้งแต่แรกคือ1หรือว่าเรามีเยอะกว่านั้นคะแรกเริ่มเดิมทีเรามีทศกัณฐ์แค่1แล้วเราค่อยแยกหน่อยใช่ค่ะแล้วก็เอฟมามั่งน้องส่งมาให้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
เพราะว่าลายเขาสวยมากลายสวยถูกใจสวยเพราะว่าตอนเด็กๆไม่มีสีหรอกค่ะเนาะแต่ว่าพี่มารีบอกว่าเทคนิคอีกเทคนิคนึงคือถ้าเป็นไม้แยกหน่อสีจะมาเร็วใช่ค่ะใช่ไหมคะหรือยกตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะอันนี้ใกล้จะได้แยกหน่อเขาแล้วแหละถ้าว่างเนาะนี่คือหน่อของเขานะคะทศกัณฐ์สีออกแล้วว่ะสีออกแล้วค่ะเห็นไหมต้นเล็กๆค่ะแต่ถ้าผ่ารอนานไหมคะนานค่ะโอ้นานมากๆเลยประมาณ 3-4 เดือนถึงจะมีเริ่มมีนิดนึงให้เนี่ยประมาณเนี้ย4เดือน3เดือนถึงจะมีขนาดนี้ให้เนาะแต่อันเนี้ยแป๊บเดียวเขาก็ออกแป๊บเดียวเขาได้เลยค่ะแล้วเราต้องดูขนาดไหมคะว่าเมื่อไหร่เราถึงจะแยกออกจากแม่ประมาณ3ต้นนึงมี 2-3 ใบเราก็แยกได้แล้ว2-3 ใบแยกได้แล้วอันนี้ก็แยกได้แล้วนี่ต้นมันสมบูรณ์แล้วแหละถ้าเราไม่แยกแม่จะโซมไหมคะไม่โซมค่ะก็ดูสิมันก็ไม่โซมไม่โซมมันก็อยู่อย่างนี้ของมันคือไม่แยกให้เขาเลี้ยงเป็นกอกอไปก็ได้ก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามอันนี้ตั้งใจว่าดูซิเขาจะขึ้นมาอีกไหมอยากให้เป็นกอสูงๆใหญ่ๆคือทศกัณฐ์ก็คือส่วนคือทศกัณฐ์พี่มารีไม่ค่อยได้แบบว่าผ่าเนาะไม่ส่วนมากแยกหน่อเอาจ้ะผ่ามีแล้วอยู่ชุดนึงถ้าไม้หน่อมันโตไวกว่าด้วยไหมคะใช่ค่ะใช่โตไวกว่าพุ่งต่อเลยนะคะนอกจากมีทศกัณฐ์แล้วเรามีตัวไหนบ้างคะนี่ชอบมากเลยลูกไม้ตัวนั้นของพี่มารีอ่ะเดี๋ยวนะนะคะลูกไม้ที่สวนเราน้องสาวเขาจะเป็นคนที่ผสมลูกไม้เองเนาะเปลือกมากลูกสีเปลือกสวยค่ะอันนี้ลูกไม้ของสวนน้องสาวที่กำแพงแสนเนาะมะลิบอนสีกำแพงแสนชื่อเพจของน้องเนาะค่ะลูกไม้ของลูกไม้เป็นอะไรที่สวยมากของสวนนี้นะคะเพราะเปลือกเกือบทุกตัวนี่ก็ลูกไม้นี่เอามาสวยมากสวยไหมคะสวยค่ะสวยสุดๆลูกไม้ของที่นี่นะคะลูกไม้ลูกไม้ของที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่คะถ้าเป็นต้นที่เราแบ่ง4นิ้ว4นิ้วเนาะพี่เริ่มต้นที่250บาท250อันนี้ไม่รวมค่าส่งคือเป็นการมารับที่สวนเป็นการมารับที่นี่หน้าสวนนะคะจะเริ่มต้น250มีคนไลฟ์สดเข้ามารับอยู่ที่นี่ค่ะพี่ให้น้องเข้าไปต่อถ้าได้จำนวนเขาเอาจำนวนเยอะพี่ก็ลดให้อีกแล้วบางทีก็แถมให้น้องเขาอีกไปต่อได้น้องก็ไปต่อได้สายแม่ค้าสายขายออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมาติดต่อพี่มารีได้เลยพี่มารีมีจำนวนให้นะคะเพื่อไปต่อได้ราคาไปต่อได้เนาะค่ะอันนี้เป็นไม้มีชื่อค่ะเป็นบัวสวรรค์ค่ะสวยมากบัวสวรรค์ทำการแยกทำจำนวนแล้วค่ะสวยมากไฟเห็นแล้วคือตอนเด็กๆ เขาก็หวานมากใช่สีเขาหวานมากคือสวยจริงๆตัวนี้บัวสวรรค์คือมันสวยอ่ะใช่ะ ค่ะใช่ยิ่งตอนเล็กๆยิ่งน่ารักใช่เป็นแบบนี้เลยนะแล้วตัวนี้มีนามว่าศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองนะคะเขาจะคล้ายตัวไหนบ้างไหมคะศิลาหุ้มทองเนี่ยศิลาหุ้มทองคล้ายๆกับพญามนใช่ไหมของพี่มารีมีพญามนไหมมีค่ะมีเดี๋ยวเรามา VS กันเนาะระหว่างศิลาหุ้มทองกับพญามนอันนี้ต้นแม่ศิลาหุ้มทองโอ้เขาจะติดสีเหลืองๆเขียวๆเหรอคะใช่ค่ะเหมือนทองเขาถึงได้ชื่อว่าศิลาหุ้มทองแต่พญามนไม่มีมันก็จะแดงๆเนาะโอเคเห็นไหมสวยจุดสังเกตจุดสังเกตก็คือเม็ดเขาจะสีเขาจะใหญ่เป็นเม็ดใหญ่เนาะค่ะค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองติดออกมาแบบนี้ถ้าเป็นศิลาหุ้มทองก็ออกเขียวออกน้ำตาลเปลือกมังคุดเม็ดเขาจะใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะค่ะราคาศิลาหุ้มทองราคาศิลาหุ้มทองเป็นรุ่นใหญ่แล้วมีรุ่นเล็กอยู่ค่ะรุ่นเล็กอยู่เท่าไหร่คะรุ่นเล็กยังไม่ได้เอาออกมาจำหน่ายเพราะว่ามันเพิ่งจะขนาดนี้เองอ๋อโอเคปกติขายเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นไซส์ที่เราขายไซส์ที่เราขายเนาะไซส์นี้น่ะพี่ตั้งไว้ 3,500 เนาะ 3,500 ศิลาหุ้มทองนะคะนี่นะคะเอาไปตั้งแม่ได้เลยศิลาหุ้มทองเขาจะราคาสูงกว่าพญามนถูกไหมคะสูงประมาณนั้นนะคะเหลือรุ่นนี้เหลือแค่ประมาณ6ต้น7ต้นเองโอเครุ่นใหญ่แล้วสำหรับศิลาหุ้มทองนะคะมาทางด้านนี้หลวงปู่ทิมนำเสนอหลวงปู่ทิมแบบนี้นะคะอันนี้สวยอ่ะสวยมากค่ะเปรอะๆดังๆอันนี้รุ่นกลางยังไม่ใหญ่เต็มที่นะคะ
อันแต่นี้คือแบบสีปกติของเขาแล้วใช่ไหมคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือหลวงปู่ทิมอันนี้สำเภาทองสำเภาทองน่ารักมากมีต้นลูกนะคะต้นลูกอยู่เท่าไหร่คะอยู่ต้นลูกอยู่ที่ประมาณ650 650 4นิ้วไหมคะ4นิ้วค่ะ4นิ้วสำเภาทอง650นะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจับต้นไหนเดี๋ยวจะถามต้นลูกให้นะคะทุกคน จะได้แบบว่าเป็นไกด์ไลน์ก่อนอันนี้ไม่มีลูกนะแต่ว่าต้นโชว์คือเดี๋ยวนะอ่านชื่อก่อนเพิ่งได้มาบัวแก้วบัวแก้วน้องเหมือนถ้วยเลยอ่ะเหมือนถ้วยแล้วใบเขาจะกลมๆเห็นไหมคะนี่น่ารักไม่ค่อยได้เห็นแบบใครไม่ค่อยเห็นเนาะสวยค่ะบัวแก้วเนาะมีอะไรอีกคะอันนี้มะขวานรังสรรค์ทุกคนน่าจะมีน่าจะมีเนาะมะขวานรังสรรค์นะคะอันนี้เท้าลำไพเท้าลำไพนะคะก็คือเป็นเขียวแดงแบบนี้เหรอคะก็คือนี่คือเป็นสีปกติของเขาแล้วแต่เรียบร้อยเป็นอย่างนี้ก้านแดงเห็นไหมใช่ก้านแดงเท้าลำไพเดี๋ยวขอแบบว่าเอ็นให้ดูนิดนึงได้ไหมคะได้เอ็นวิสวยก้านแดงจริงๆแดงชมพูสวยมากนะคะเท้ารำไพนะคะคือจุดสังเกตเรามาดูที่ก้านเลยเนาะพี่มารีอันนี้ม่านนางพิมพ์ม่านนางพิมพ์แบบนี้อยู่เท่าไหร่คะอันนี้พี่ไม่มีต้นลูกอ๋อไม่มีต้นลูกเนาะม่านนางพิมพ์เอาไว้ทำจำนวนหน่อยสิค่ะเขาจะใสเลยเนี่ยใสเหมือนม่านมองทะลุได้กัดจนหมดสีเขียวเลยนะจะไม่มีสีเขียวให้เห็นนะจะเป็นแต่สีชมพูใสๆขาวๆอันนี้ลูกไม้ค่ะโอ้ลูกไม้นี่ค่ะลูกไม้นะคะด้านหลังคืออะไรนะเพชรเจ็ดสีด่างเพชรเจ็ดสีนะคะด่างนะคะเดี๋ยวไปฝ่ายฝั่งนู้นกันอันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าก็เยอะมากเลยของที่นี่เท่าไหร่นะคะรวยล้นฟ้าเนี่ยรวยล้นฟ้าพอดีมี2ต้นไม่ได้มีเยอะอ๋อโอเคยังไม่ขายนะจ๊ะโอเคให้ดูตัวนี้ก่อนโอเคมาอันนี้ชื่อว่ายักษ์ปักหลันยักษ์อะไรนะนำเสนอยักษ์ปักหลันยักษ์ปักหลันไม่เคยได้ยินเลยไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีใครมีนะคะหายากจุดสังเกตของเขาคือยังไงคะพี่มารีพี่เพิ่งได้มาอ๋อแล้วก็ดูสีชมพูเขาเขาจะมีอยู่แค่ตรงนั้นหรอไม่แน่ใจต้องดูให้เขากัดสีให้เยอะกว่านี้ก่อนแต่นี่คือยักษ์ปักหลันใช่ได้ชื่อได้มาในนามชื่อยักษ์ปักหลันเขาจะเก็บยักษ์นะซีใช่ไหมเขาชอบยักษ์ชอบยักษ์เขาก็เลยจะเก็บยักษ์ทั้งหมดนะคะอันนี้สีบุรีรัมย์เขียวค่ะสีบุรีรัมย์เขียวเขาจะเรียกว่าอะไรคะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจสีพนมรุ้งอะไรอย่างนั้นไหมอือสีพนมรุ้งหรือเปล่าก็คือจะออกเขียวเยอะกว่าแดงพี่มีสีแดงล้วนโอ้มีสีแดงล้วนถ้าสีบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่ราคาเท่าไหร่คะกระถางสีนี้ไหมสีนี้650นะคะหลักร้อยแล้วสีบุรีรัมย์นะคะอันนี้ลูกไม้เดี๋ยวนำเสนอลูกไม้ต้นนี้ตอนนี้สวยหวานโอ้นี่คือลูกไม้นะคะลูกไม้สวนเจ๊มะลิก็คือมันก็จะเป็นลูกไม้ของทั้งฝั่งของพี่มะลิแล้วก็พี่มารีเองเนาะส่วนมากคือทั้งหมดแหละของที่นี่จะเป็นลูกไม้ของเราเองผสมเองแล้วข้อดีของที่นี่คือเขาชอบติดเปลือกด้วยนะคะติดด่างติดด่างเยอะมากมาเพชรเจ็ดสีนะคะด่างเพชรเจ็ดสีด่างเมื่อก่อนราคาเพชรเจ็ดสีค่ะแม่แรงราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนตบถ้าใส่นี้เมื่อก่อนเท่าไหร่คะพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ไม่ได้เอฟมาตอนราคานั้นน้องสาวเขาให้แล้วตอนนี้เพชรสีราคาที่เราจะขายไม่มีเราจะเก็บไว้ทำพันธุ์ประมาณมีสองต้นเนี่ยเพิ่งได้มานะคะแต่ว่ามันมีลูกสีสวยเห็นไหมพอแม่เขาด่างลูกออกมาก็ด่างใช่นี่ไงเขาจะเหมือนแม่เขาเลยนะสวยเขาจะไม่ทิ้งเชื้อแม่เขาเลยสำหรับเพชรเจ็ดสีใช่ด่างเลยนี่ลูกเขาเห็นไหมด่างฝั่งนู้นก็ด่างนะฝั่งนู้นด่างสวยเหลืองเพชรเจ็ดสียังไม่มีขายนะคะทุกคนอุ้ยหนูชอบอันนี้อะไรอะคะพี่มารีไหนบอลกราบบอลกราบทุกคนดูบอลกราบบอลกราบคือยังคะที่เขามีอย่างนี้หรอคะเป็นลูกไม้ใช่ค่ะมีแข้งมีแข้งเขาเรียกแข้งนะคะก็เป็นบอลกราบเนาะใช่ลูกไม้ของสวนอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โหสวยมากบอลกราบนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ของสวนเจ๊มะลิของสวนเจ๊มะลินะคะลูกไม้ไปปล้นเข้ามาปล้นอีกอันนี้นะคะ
อันนี้แก้วกัลยาแก้วกัลยาเป็นแม่พันธุ์ยังไม่มีจำนวนนะยังไม่มีจำนวนนะคะหวานเนาะสวยมากสีจะเป็นแบบชมพูฟอร์มกอสวยนะอู้สวยจังเลยแก้วกัลยานะคะทุกคนฟอร์มกอสวยแล้วชุดสกันพี่มารีขายยังไงไซส์ไหนคะไซส์ประมาณนี้หรอที่ขายที่ขายไปเนาะจะต้องเป็นไซส์ไหนเอ่ยเผื่อแบบพี่ๆเพื่อนๆ เขาสนใจพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ขายเดือนธันวาเอ้ยมกรากุมภาค่ะพอดีเดือนมกรากุมภางานแต่งงานลูกสาวก็เลยปิดสวนอ่ะฮะไม่ได้ขายไปมันก็เลยขึ้นโตมาแบบมาขนาดนี้เลยแล้วเราจะขายไหมถ้าเป็นไซส์นี้ไซส์นี้พี่ก็ขายอยู่นะอยู่เท่าไหร่อ่ะขอดูรูปหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวยกเลยเนาะขนาดไหนเอออ่ะอ่ะไซส์นี้เออไซส์นี้อยู่ที่ประมาณให้เท่าไหร่ดีเนาะอ๋อจัดรูปของอะไรเท่าไหร่นะอ่ะ 1,800 เลย 1,800 นะคะไซส์นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแม่ได้แล้วยังเนี่ยตั้งเอาไปตั้งแม่ได้เลยตั้งแม่ได้แล้วนะคะเนี่ยไซส์นี้พี่กัดสีนิดน้อยนิดหน่อยขนาดนี้พี่ให้ 1,800 เลยนะคะจ้าแล้วที่แบบว่าดูเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยล่ะพี่จะตามสีกัดใช่ไหมตามความใหญ่ของกระถางความใหญ่ของต้นเนาะแล้วถ้าน้องกัดแล้วเยอะๆอย่างนั้นอ่ะพี่มารีหรือว่าราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันค่ะ1,800ทั้งหมดเอ้ยเมื่อก่อนไม่ได้หรอกเด้อไม่ได้นะคะเมื่อก่อนต้นนี้เดียว 8-9,000 ก็คืออยากจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าซื้อไปนี่ไม่ใช่หกลงมันเป็นทศกัณฐ์แน่นอนพี่ถึงเลี้ยงไว้ให้มันกัดสีให้ชัวร์ก่อนโอเคเพราะว่าทศกัณฐ์ชอบมีปัญหาว่าคนเอาหกลงไปขายถูกไหมพี่มารีพอดีมีความอยากสงสารลูกค้าเนาะซื้อไปลูกค้าบางคนโทรมาว่าผมโดนผมโดนมามันจะให้ผมมั่นใจยังไงว่าซื้อไปแล้วมันไม่ใช่หกลงเนาะพี่ก็เลยจะเลี้ยงแบบนี้ไปให้เลยให้เลยนี่นะคะก็มั่นใจได้เลยว่านี่คือทศกัณฐ์นะคะเขาต่างจากหกลงยังไงพี่มารีอ่ะเขาจะมีกระดูกเขาจะมีกระดูกอย่างนี้ค่ะชัดเจนเลยดูแบบกระดูกเขียวเข้มชัดเจนเพราะบางคนเวลาเขาขายคือมันไม่กัดสีอะแล้วก็มียังไงตรงหูตรงนี้แดงมันจะสีแดงอย่างนี้หกหลงมีไหมแบบนี้หกหลงจะไม่มีนะจ้ะกระดูกเขาจะชัดเจนนูนชัดเจนอย่างนี้นูนขึ้นมาก็คือจะให้เขาสังเกตว่าเออนูนชัดเจนอย่างนี้ซึ่งหกหลงไม่เป็นจะเห็นไหมเขาจะมีสะดือแดงตรงนี้โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับทศกัณฐ์กับหกหลงแบบคร่าวๆเนาะแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ก็มาซื้อของคุณมารีนะคะก็คือมันเริ่มกัดซีแล้วลูกค้ามั่นใจชัวร์แน่นอนอ่ะสำหรับนี้นะคะอะไรเอ่ยพญามนราคาไซส์นี้กระถาง4นิ้ว650บาทค่ะ650บาทนะคะพญามนนะคะมีเยอะค่ะพญามนประมาณนี้เขาจะสวยอย่างนี้เลยก็สวยเนาะพญามนอกแดงจุดขาวค่ะค่ะก็มีในนี้มีอย่างละ 2-3 ต้นค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะเปิดเดือนมีนานี่แหละงานแต่งงานลูกสาวเสร็จโอเคเริ่มเปิดสวนแล้วโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะไม้นะคะของพี่มารีสำหรับใครที่สนใจนะคะบอลสีเนาะของพี่มารีไม่ว่าจะเป็นลูกไม้เนาะหรือว่าจะเป็นไม้โบราณไม้มีชื่อต่างๆนะคะก็สามารถทักแชทนะคะตามภาพนี้เลยนะคะที่ขึ้นไว้แล้วก็กดลิงก์ข้างล่างก็ได้นะคะก็ติดต่อพี่มารีได้เลยเนาะอยากให้ทักไลน์มาแล้วก็วิดีโอคอลดูต้นไม้ให้พอใจก่อนแล้วพอจ่ายเงินแล้วก็สั่งซื้อว่าเอาต้นนี้นะชัวร์นะอย่างเงี้ยโอเคได้เลยลูกค้าจะได้มั่นใจว่าพี่มารีนี่ต้นนี้ให้จริงๆดีเลยคุยกันได้ตลอดเนาะได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้พี่มารีพามาแยกระหว่างศิลาหุ้มทองกับพญามนให้ดูหน่อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ